เทียบให้ดูชัดๆระหว่างเปิดแอร์25องศากับ27องศาและเปิดพัดลมแบบไหนค่าไฟถูกกว่าประหยัดค่าไฟในช่วงหน้าร้อนในช่วงหน้าร้อนแบบนี้หลากหลายบ้านคงเลือกวิธีคลายร้อนด้วยการเปิดเครื่องปรับอากาศหรือแอร์แต่อีกปัญหาที่จะตามมาในช่วงสิ้นเดือนก็คือค่าไฟฟ้าที่สูงมากขึ้นหลายคนจึงต้องการหาวิธีในการเปิดแอร์แบบประหยัดไฟฟ้ากันวันนี้ข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูวิธีการประหยัดไฟกันค่ะล่าสุดนะคะผู้ใช้ YouTube บัญชี Clear Energy ได้โพสต์คลิปวิดีโอทดสอบค่าไฟฟ้าเปรียบเทียบระหว่างการเปิดแอร์อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสกับ27องศาเซลเซียสและเปิดพัดลมไปด้วยโดยได้เทียบกันชัดๆเลยว่าการเปิดแอร์อุณหภูมิ25กับ27องศาเซลเซียสและเปิดพัดลมไปด้วยแบบไหนประหยัดค่าไฟกว่ากันเริ่มจากในคลิปได้บรรยายว่าเปิดแอร์25องศากับ27องศาและเปิดพัดลมค่าไฟต่างกันแค่ไหนซึ่งในคลิปมีการวัดกระแสไฟฟ้าระหว่างเปิดแอร์25องศาจะอยู่ที่ 8.58 แอมป์และวัดกระแสไฟฟ้าระหว่างเปิดแอร์ที่27องศาพร้อมเปิดพัดลมจะอยู่ที่ 4.36 แอมป์หากนำการใช้ไฟฟ้ามาคำนวณกับการเปิดแอร์ด้วยระยะเวลาวันละ9ชั่วโมงตั้งแต่เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นโดยเปิดลักษณะนี้ทุก1เดือนโดยคิดค่าไฟ 4.4 บาทต่อหน่วยจะพบว่าการเปิดแอร์27องศาและเปิดพัดลมไปด้วยค่าไฟฟ้าจะลดลงโดยเปอร์เซ็นต์ค่าไฟฟ้าที่ลดลงคือ 49.22% โดยคลิปดังกล่าวมีผู้คนเข้ามารับชมมากกว่า 710,000 ครั้งเลยทีเดียวรวมถึงเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าเป็นคอนเทนต์ที่มีประโยชน์ในช่วงหน้าร้อนแบบนี้ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ